อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดข้อมูลเด็ดๆนะครับ มิตรรักแฟนรายการทุกผู้ทุกคนทุกผู้ทุกนามเลยนะคะเจอกันอีกแล้วนะคะกับต้นอ้อคิทเช่นนะคะวันนี้นะคะเราก็มาทำเมนูอร่อยๆกันอีกแล้วนะคะวันนี้พาทุกคนมาทำเมนูรู้รามาเห่าด้าด้าเดือดดีดงนะจ๊ะทุกคนวันนี้เราจะมาทำเมนูกุ้งแช่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 น้ำปลานะคะวันนี้เราจะทำเมนูกุ้งแช่น้ำปลาแต่เป็นกุ้งแช่ที่ไม่ต้องแช่น้ำปลาอ่ะงงใช่ไหมคะพูดง่ายๆก็คือเราจะใช้เป็นกุ้งสดนี่แหละแต่เราไม่ได้เอากุ้งไปแช่น้ำปลานะคะเราจะใช้เป็นกุ้งสดแล้วก็ราดด้วยแล้วก็ราดด้วยน้ำจิ้มซีฟู้ดสุดแซ่บตามแบบฉบับของต้นอ้อคิทเช่นเองนะคะเอาล่ะเดี๋ยวไปดูสิ่งที่ต้องเตรียมกันเลยค่ะก่อนอื่นเรามาดูสิ่งที่ต้องเตรียมกันก่อนเลยนะคะนี่เลยจ้าพระเอกของเรานะคะกุ้งแชบวยนะคะหรือว่ากุ้งขาวนั่นเองนะคะล้างทำความสะอาดปอกเปลือกเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ล้างขาวเรียบร้อยแล้วด้วยนะคะวิธีการล้างขาวนะคะอ้อเคยบอกไปแล้วนะคะเราแนะนำให้คุณใช้แป้งมันนะคะคลุกๆขยำเพื่อล้างกลิ่นขาวออกจากอาหารทะเลพวกกุ้งพวกปลาหมึกอย่างใช้ได้หมดเลยนะคะหรือถ้าใครไม่มีแป้งมันก็ใช้เป็นเกลือได้นะคะขยำคลุกๆแต่ว่าเกลือมันก็จะทำให้อาหารของเรามีรสเค็มนิดนึงนะคะก็ต้องล้างหลายน้ำหน่อยนะคะอันนี้ล้างขาวเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็จะมีผักนะจ๊ะผักรองผักเคียงนะคะวันนี้เป็นกะหล่ำปลีนะคะใครชอบมะระใช้มะระใครชอบกะหล่ำปลีใช้กะหล่ำปลีผูกเรือนตามใจผู้อยู่ผูกอู่ตามใจผู้นอนนะใครชอบอะไรทานอะไรเอาอันนั้นได้เลยจ้ะในส่วนของน้ำจิ้มซีฟู้ดนะคะมีพริกขี้หนูสวนนะคะวันนี้ใช้พริกเขียวนะคะเผ็ดมากเผ็ดน้อยแล้วแต่เรานะมีกระเทียมสับจ้ะแล้วก็มีนะคะกระเทียมหั่นแว่นนะคะเอาไว้โรยหน้าสวยงามนะคะหรูหรามาหาวแด้วแด้วเดดีดุงก็ว่าไปแล้วก็นี่ใบสะระแหน่นะจ๊ะมีโรยหน้าเหมือนกันแล้วก็มีน้ำมะนาวแล้วก็มีเครื่องปรุงอย่างอื่นก็จะมีน้ำปลานะน้ำปลาก็จะใส่น้ำปลาแล้วก็น้ำตาลนิดหน่อยนะคะน้ำตาลนิดหน่อย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 แล้วก็ผงนัวใครไม่ชอบไม่ใส่แต่บ้านนี้ใส่ตลอดเลยนะผงนัวผงชูรสนี่แหละนะคะโอเคลุยเลยเดี๋ยวก่อนอื่นทำในส่วนของน้ำจิ้มก่อนเนาะทำน้ำจิ้มแซ่บๆนี่ใส่พริกลงไปก่อนเลยใส่พริกลงไปก่อนเลยแล้วก็เครื่องปรุงนั่นแหละค่ะน้ำตาลเราก็จะใส่นิดนึงสักประมาณครึ่งช้อนผงชูผงชูผงนัวนะจ๊ะนิดนึงก็น้ำปลานะคะสักสองทัพพีก่อนดูก่อนดูก่อนกระเทียมลงไปรสชาติของน้ำจิ้มซีฟู้ดนะคะก็จะเป็นเปรี้ยวน้ำหวานตามแล้วก็มีเค็มนะสามรสนะคะหรือใครชอบเค็มนำก็นี่ก็ไม่ว่ากันนะฮะอย่างที่บอกชอบแบบไหนกินแบบไหนจัดรสนั้นนะน้ำน้อยเนาะใส่น้ำปลาอีกก่อนแล้วก็น้ำมะนาวนี่น้ำมะนาวนะจ๊ะคั้นเองสดสดบ้านนี้ชอบทานเปรี้ยวค่อนข้างเปรี้ยวเลยแหละก็จะออกเปรี้ยวนำซิมเบิ้งขออนุญาตชิมดูก่อนนะคะน้ำตาลยังไม่ละลายเลยอ่ะเดี๋ยวเราทำให้น้ำตาลละลายก่อนถ้าใครมีเป็นในส่วนของน้ำตาลปี๊บน้ำตาลมะพร้าวก็จะดีนะมันจะมีความหวานแบบนวลๆนะเดี๋ยวเราหาก่อนว่ามีไหมวันนี้เราน่าจะไม่มีแต่น้ำตาลทรายนี่แหละชิมเปรี้ยวแล้วเค็มแล้วด้วยหอมหวานเติม2ช้อนไปเลยอ
นี่ถ้าใครมีรากผักชีใส่ลงไปด้วยจะหอมมากเลยนะคะโปรกละเอียดรากผักชีเนี่ยหอมมากแต่วันนี้เราไม่มีเนาะซีฟู้ดบ้านๆเนาะได้แล้วได้แล้วโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาจัดจานกันนะคะจัดจานก่อนนะคะจัดจานให้สวยงามเราซื้อกุ้งมาประมาณครึ่งกิโลนะคะก็ได้หลายก็ได้เยอะอยู่นะซื้อกินเองก็จะคุ้มไม่ใช่สิซื้อมาทำเองนะก็จะคุ้มค่านิดนึงนะถ้าไปกินที่ร้านก็จะได้แบบนิดเดียวนะสำหรับกุ้งแช่น้ำปลาเนาะเมนูนี้ก็จะเหมาะสำหรับทานเป็นของว่างเป็นกับแกล้มนะคะแต่ที่บ้านทานกับข้าวนะทานกับข้าวเลยแหละกินเป็นกับข้าวเลยโอเคจัดจานเรียบร้อยนะคะก็อาจจะนี่นะใส่ผักก่อนแล้วก็เอาน้ำจิ้มซีฟู้ดที่เราทำนะคะราดลงไปบนตัวกุ้งนะนี่แบบนี้เลยน้ำลายไหลเนาะก็ตกแต่งอีกนิดนึงก็กระเทียมเนาะกระเทียมหั่นแว่นใส่ลงไปเลยเนี่ยส่วนตัวชอบมากเลยนะคะกระเทียมเนี่ยชอบกินกระเทียมกระเทียมมีประโยชน์นะจ๊ะสามารถช่วยเขาเรียกว่าอะไรนะดักจับคอเลสเตอรอลในเส้นเลือดนะดีมากลดคอเลสเตอรอลในเส้นเลือดใช่ไหมประมาณนี้แหละโอเคเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับกุ้งแช่น้ำปลานะคะสูตรต้นอ้อชิดเช่นนะคะนี่ฮารุฮาราฮารุฮาราฮุรามาฮาวดาวดาวดีดงมากนะคะฝากทุกคนไปทำด้วยนะคะถ้าชื่นชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามต้นอ้อคิทเช่นด้วยนะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมค่ะขอบพระคุณค่ะ